ตอนนี้นะครับแพนอยู่ใน Ora Good Cat นะครับรถยนต์ Fully Electric ของ Great Wall Motor นะครับตอนขับเนี่ยต้องบอกว่าข้างในฟังก์ชันเยอะจนแบบโหเยอะไปหมดเลยนะครับทำได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ขับสนุกขับเพลินมากจริงๆวันนี้นะครับจะมารีวิวสถานีชาร์จแพนก็พยายามขับตั้งแต่ 100% เนี่ยตอนนี้ได้ประมาณ 80% แล้วแต่ว่าคือขับในเมืองตอนนี้อยู่แถวสยามนะครับขับยังไงมันก็ลดได้ประมาณนี้แหละในเมืองนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ไม่ได้ขับที่แบบอัตราเร่งที่เยอะมากเอาเป็นว่าไม่เป็นไรแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปทดลองใช้สถานีชาร์จมีชาร์จซูเปอร์ชาร์จิ่งสเตชันกันซึ่งอยู่บริเวณสยามนะครับจะเป็นไงไปดูครับมาถึงแล้วนะครับกับสถานี G Charge Super Charging Station นะครับซึ่งเป็นสถานี DC Fast Charge แห่งแรกของ Great Wall Motor ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็คือปี2564นั่นเองครับแล้วครับมาถึงแล้วนะครับสถานีชาร์จตามมาดูครับและเครื่องที่อยู่ข้างหลังแพนนะครับก็คือเครื่อง DC Fast Charge ของ Great Wall Motor นั่นเองซึ่งในสถานีนี้นะครับจะมีทั้งหมด3เครื่อง1เครื่องจะมี2หัวชาร์จครับนี่ก็จะมีเลข3กับ4หมายถึงช่องเนี้ยเป็นช่องที่3กับ4ก็จะมีทั้งหมด6ช่องในสถานีชาร์จนี้นะครับซึ่งหัวชาร์จของเขานะครับจะมีเฉพาะหัวชาร์จมาตรฐาน CCS Type 2นะครับถ้าเกิดใครที่จะนำรถเข้ามาใช้ชาร์จเดโมหรือว่า AC In เนี่ยอันนี้ก็จะไม่สามารถใช้บริการได้ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนครับซึ่งเครื่องนี้นะครับรองรับไฟถึง160กิโลวัตต์แต่ว่าตัวเลขนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% นะครับเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ไม่ได้ตัวเลขนี้ครับอย่างแรกนะครับก็คือเราต้องดูนะครับว่ารถยนต์ของเรารองรับกำลังไฟสูงสุดกี่กิโลวัตต์อย่างที่2ก็คือการไฟฟ้าเนี่ยส่งไฟมาให้เราเยอะแค่ไหนครับอย่างสุดท้ายก็คือตอนที่เราชาร์จอยู่เนี่ยมีใครมาชาร์จกับเราด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดใช้หัวชาร์จทั้ง2ฝั่งเต็มกำลังไฟก็จะถูกหารครึ่งครับเหลือฝั่งละ80กิโลวัตต์นั่นเองครับOra Good Cat คันที่เพนขับมานะครับตอนนี้เหลือแบตเตอรี่อยู่ประมาณ 77% นะครับเดี๋ยวเราลองไปทำนู่นทำนี่กินข้าวนะครับแล้วกลับมาดูว่าเราชาร์จแบตเนี่ยจะได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตามสเปคแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น400 Tech กับ400 Pro เนี่ยระยะเวลาในการชาร์จตั้งแต่ 30-80% นะครับจะอยู่ที่32นาทีแล้วถ้าเกิดเป็นรุ่น500 Ultra ที่เพนขับมา 0-80% จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณชั่วโมงนึงซึ่งทุกรุ่นที่เพนกล่าวมานะครับรองรับการชาร์จกระแสไฟแบบตรงนะครับหรือว่า DC เนี่ยอยู่ที่60กิโลวัตต์ครับแล้วก็หลังจากที่แพนหาข้อมูลมานะครับสถานีชาร์จของ Great Wall Motor เนี่ยเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่รองรับเฉพาะรถยนต์ของค่าย Great Wall Motor เท่านั้นยังรองรับรถยนต์ค่ายอื่นด้วยยังไงการจะใช้งานเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากครับเพียงแค่โหลดแอป Great Wall Motor มานะครับในมือถือของคุณไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android แล้วก็ทำการเซตอัพติดตั้งแล้วก็จองคิวเข้ามาได้เลยครับโดยวิธีการเข้ามาใช้บริการนะครับอันนี้ต้องจองออนไลน์ผ่านแอป Great Wall Motor ก่อนเท่านั้นครับซึ่งตรงนี้นะครับทาง Great Wall Motor เรียกว่า O2O นะครับหรือว่า Online to Offline กล่าวคือการจองการควบคุมแล้วก็การจ่ายเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันเพียงอย่างเดียวเลยครับโดยขั้นตอนการจองนะครับก็คือเราเข้าไปที่ GWM Application นะครับคลิกที่เมนูที่เขียนว่า Remote ด้านล่างครับและตามด้วยกดที่แทนที่จุดชาร์จครับจากนั้นคลิกที่ช่องค้นหานะครับและพิมพ์คำว่า GWM สยามสแควร์ในช่องค้นหาแล้วก็คลิกคำว่า Details ครับเพื่อดูรายละเอียดเครื่องชาร์จต่อไปนะครับคลิกที่ DC นะครับเพื่อเลือกลำดับตู้ชาร์จแล้วก็คลิก Reserve เพื่อจองการใช้งานแต่แพนก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเรากดจองไปแล้วเราไม่เข้าไปใช้บริการภายใน5นาทีเราจะต้องทำการจองใหม่ครับจากนั้นเนี่ยเราก็ตรวจสอบลำดับช่องตู้ชาร์จที่จองไว้กับช่องที่จะเข้าใช้บริการนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัว Smart Parking ก็จะปิดลงมาแต่ว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ในอนาคตนะครับจากนั้นเราก็สามารถขับเข้ามาได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดฟีเจอร์นี้เข้ามานะครับแพนว่าดีมากๆเลยก็จะช่วยแก้ปัญหารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเข้ามาจอดในช่องของรถไฟฟ้าครับจากนั้นเปิดประตูเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็หยิบสายชาร์จออกมาต่อหัวชาร์จเข้ากับเต้ารับรถไฟฟ้าแล้วก็คลิกปุ่มเริ่มชาร์จในแอปได้เลยครับและถ้าเกิดได้เปอร์เซ็นต์การชาร์จที่ต้องการแล้วนะครับเราสามารถกด Stop Charging เพื่อหยุดการชาร์จรถได้ทุกเมื่อเลยครับเอาครับตอนนี้แพนทำการเสียบชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับในแอปเนี่ยเขาก็จะมีเขียนนะครับว่ากำลังไฟเข้าเท่าไหร่ตอนนี้เข้าอยู่ที่33กิโลวัตต์อันนี้แพนบอกไปนะครับว่า Ora Good Cat เนี่ยได้60กิโลวัตต์ที่มันไม่ถึงนะครับเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ค่อนข้างเต็มครับพอแบตเตอรี่ใกล้จะเต็มปุ๊บเนี่ยตัวรถนะครับจะมีการลดกำลังไฟเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยรับภาระโหลดเยอะเกินไปก็ทำให้แบตเตอรี่อายุการใช้งานยืดขึ้นนั่นเองทีนี้ก็มาดูกันนะครับว่าแบต 77% ที่แพนมีอยู่ตอนนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาในการชาร์จกี่นาทีกี่ชั่วโมงถึงจะเต็ม 100% ไปดูกันที่หน้ารถได้เลยครับตอนนี้นะครับเวลาในการชาร์จเนี่ยเขาระบุอยู่ที่50นาทีครับถึงจะเต็ม 100% แล้วเดี๋ยวแพนไปกินข้าวไปทำนู่นทำนี่แล้วกลับมาดูอีกทีว่าระยะเวลาที่แพนไปทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาเราจะได้แบตเตอรี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
เอาละครับกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารถตอนนี้ชาร์จไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าก่อนอื่นนะครับในอนาคตนะครับในแอป GMUM เนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ที่คอยบอกเรานะครับว่ารถเราชาร์จแบตเต็มหรือยังจะเด้งโนติขึ้นมานะครับซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยกำลังจะมาในอนาคตก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเพราะว่าเวลาที่เราชาร์จแบตเต็มแล้วแล้วแอปแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำการกดหยุดชาร์จนะครับแล้วก็ขับรถออกไปทำอย่างอื่นได้เลยนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถทำการจ่ายเงินค่าใช้บริการค่าชาร์จแบตเนี่ยผ่านแอปได้เลยโดยระบบจ่ายเงินนะครับจะเป็นแบบพรีเพดหรือว่าการเติมเงินนั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะต้องทำการผูกบัตรเครดิตไว้ก่อนถึงจะเริ่มชาร์จได้ครับและในระหว่างการชาร์จเนี่ยเราสามารถดูผ่านแอปได้ด้วยว่าเราชาร์จไฟไปแล้วเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายแค่ไหนถ้าเกิดได้เปอร์เซ็นต์แบตที่ต้องการแล้วก็สามารถกดหยุดแล้วไปที่หน้าสรุปค่าใช้จ่ายได้เลยครับโอเคเอาละครับหลังจากที่แพนไปทำธุระมาประมาณ30นาทีนะครับมาดูกันว่าจากแบตเตอรี่ที่มี 77% ตอนนี้จะมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูตอนนี้ชาร์จไป 94% แล้วนะครับจาก77ไป94ใช้ระยะเวลาประมาณสัก30นาทีครับสิ่งที่แพนชอบมากๆของสถานีชาร์จนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยฟีเจอร์ที่กำลังจะมีในอนาคตนะครับที่เรียกว่า Smart Parking นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นตัวกั้นนะครับไม่ให้คนที่ไม่ได้จองเนี่ยเข้ามาจอดในที่ชาร์จของเราครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอารถเข้ามาชาร์จเนี่ยเรากดจองได้ปุ๊บเราจะได้ที่จอดแน่นอนอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆอีกอย่างนึงนะครับก็คือในแอปของเขาครับที่เรียกว่า O2O หรือว่า Online to Offline นั่นเองอันนี้ก็สะดวกมากเพราะว่าเราสามารถทำทุกอย่างผ่านแอปได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจองการชาร์จการดูระยะเวลาที่ชาร์จนะครับแล้วก็รวมถึงการจ่ายเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาคุยกับใครที่หน้าสถานีชาร์จแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแตะที่ตัวเครื่องด้วยอันนี้สะดวกจริงๆครับเอาละครับมาถึงข้อสังเกตบ้างข้อสังเกตที่แพนจะให้ไว้นะครับก็คือสถานีชาร์จเนี่ยมีหัวชาร์จแค่ประเภทเดียวครับก็คือหัวชาร์จมาตรฐาน CCS Type 2นะครับไม่มีหัวชาร์จแบบอื่นอย่างที่แพนได้บอกไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเอารถยนต์ที่ใช้หัวชาร์จแบบอื่นมาเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมอะแดปเตอร์มาแต่ว่าการที่ใช้อะแดปเตอร์เนี่ยก็มีข้อควรระวังครับเรื่องความปลอดภัยต่างๆเรื่องกำลังไฟที่ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาอะแดปเตอร์มาใช้ก็อาจจะต้องสอบถามทาง GMUM เรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยก่อนครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า GMUM เขาจะมีการเปิดสถานีชาร์จแบบนี้เพิ่มอีกหรือเปล่าแพนได้ยินมานะครับว่า GMUM เนี่ยจะมีการเปิดสถานีแบบนี้อีกกว่า100แห่งทั่วประเทศนะครับในปีหน้าหรือว่าปี2566โดยจะเปิดบริการสถานีชาร์จอยู่3ประเภทนะครับ1คือ G-Charge Super Charging Station สถานีชาร์จไวแบบ DC เหมือนกับที่แพนพามาดูในวันนี้นั่นเอง2ก็คือ Partner DC Charging Stationที่ทาง GWM จะไปร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับในการตั้งสถานีให้บริการชาร์จไวแบบ DC ทั้งในกรุงเทพและก็จังหวัดสำคัญสำคัญต่างๆครับโดยทั้ง G-Charge และพาร์ทเนอร์ DC Charging จะเปิดให้บริการแบบ24ชั่วโมงตลอด7วันเลยครับสุดท้ายนะครับเป็น Destination Charging Station ที่จะเป็นการพาร์ทเนอร์กับโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับในการตั้งสถานีชาร์จไวแบบ DC เพื่อให้บริการได้ครอบคลุมนั่นเองครับและสำหรับ2ประเภทสุดท้ายนะครับกับ Partner DC Charging Station แล้วก็ Destination Charging Station ทั้ง2อันนี้นะครับก็จะเป็นการชาร์จแบบ DC Fast Charge แต่ว่าที่เพียงพูดมานะครับก็จะเป็นแผนในอนาคตนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในภายหลังและถ้าเกิดใครที่ขับ Ora Good Cat อยากมาลองสถานีชาร์จแบบนี้นะครับกับ G-Charge Super Charging Station ก็มาลองได้เลยครับที่สยามสแควร์ซอย7ครับ